ประชารัฐประชานิยมตอนนี้เริ่มพ่นพิษกันแล้วต่อไปรัฐบาลเลือกตั้งคราวหน้านะพวกประกาศอะไรพล่อยๆออกมาแบบนึกว่าโก้นึกว่าชนะนึกว่าทิ้งบอมอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้ไม่ได้แล้วต้องหยักขยักไว้ครึ่งนึงว่าเผื่อไม่สำเร็จต่อไปนะถ้าคืนซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมากๆซอฟต์พาวเวอร์จะเละเทะจะเละเทะมองดูแล้วเนี่ยมันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่พลังแห่งความนุ่มนวลพลังปัญญาน้อยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนุ่มที่เสียหายที่สุดก็คือว่าไอ้เด็กชุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นมหาโจรใหญ่หลวงในวันข้างหน้าแน่นอนแต่ที่ร้ายที่สุดมันฆ่าพ่อมันพ่อยังไม่ตายนะถูกฆ่าชื่อเสียงตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์ที่จะได้จากทางราชการเนี่ยถึงไม่ได้ถูกกดน้ำตายเหมือนยายคนนั้นแต่ก็ถูกกดตำแหน่งอำนาจไปอีกยาวในฐานะเมื่อเป็นพ่อไม่ดีจะเป็นนายตำรวจที่ดีมันก็คงยากขอฝากสักคำได้ไหมพี่น้องตำรวจอาตมาเองก็ถือว่าตำรวจน้ำดีต้องมีแน่นอนแต่ตำรวจใดที่เห็นลูกรักลูกเข้าข้างลูกปกป้องลูกโดยไม่ปกป้องเกียรติศักดิ์เกียรติยศของความเป็นตำรวจของสถาบันตำรวจจะเป็นพ่อที่ดียากขอแยกให้ดีระหว่างพ่อกับหน้าที่จะเอาตำแหน่งหน้าที่ไปแลกกับความเลวของลูกมันไม่คุ้มกันเลยท่านตำรวจทั้งหลายต่อไปยังไงท่านก็มีลูกและก็อดเผลอไม่ได้หรอกที่จะมีลูกที่มันเกิดมาฆ่าพ่อนั้นก่อนที่จะถูกมันฆ่าท่านต้องฆ่าความเลวของลูกให้ได้ก่อนเอาศีลสมาธิปัญญาไปเหยียบนรกของลูกไว้ลูกกำลังถูกโลภโกรธหลงเข้าครอบงำถ้าไม่มีตรีรัตนพุทธบาทาไว้ที่บ้านลูกท่านก็จะอยู่ใต้นรกรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณูโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณูได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโณโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เราอยู่กันที่สวนธรรมวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรเดียครับหลวงพ่อผมพูดเป็นธรรมเนียมเหมือนเดิมนะฮะคนที่รับชมทาง YouTube นะฮะทางช่องของโลกวันนี้นะครับกดติดตามนะฮะกด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากรายการกัลยาโณโอเคนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมทาง Facebook นะฮะสามารถรับชมได้ทางช่อง Facebook ชื่อโลกวันนี้เช่นเดียวกันภาษาอังกฤษสะกดว่า LOKWANNEE นะครับโลกวันนี้นะฮะตรงๆเลยหรือจะเสิร์ชคำว่ากัลยาโณโอเคก็ได้ครับตอนนี้หาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อครับผมจะขึ้นด้วยเรื่องเบาๆก่อนวันนี้แต่ต้องบอกหลวงพ่อเลยนะว่าวันนี้เราจะคุยกันไม่พ้นนะฮะเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวกันอยู่คือเรื่อง5เด็กโทษทั้งพ่อปกติที่จัดรายการที่เราพูดคำหยาบไม่ได้ใช่ไหมเอาแต่แค่ว่า5เด็กเลวอย่างเงี้ยพอได้นะฮะถ้าสารเลวมากไปหน่อยมากไปหน่อยนะฮะตอนแรกผมเกือบเรียก5เด็กตะกวดอะไรเงี้ยแล้วนะไม่ได้เลยนะโหมันหนักมากเลยพ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่2ปกติเราไม่ขึ้นรายการโดยการบอกก่อนนะแต่คราวนี้บอกก่อนว่าหลวงพ่อคนชอบบอกว่าคุยไปไม่แน่ใจว่าคุยเรื่องอะไรบ้างเอาเป็นว่ามีเรื่องนี้นะแล้วเรื่องที่2เนี่ยเมื่อกี้แอบกระซิบหลวงพ่อแล้วว่าถามได้ไหมคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะ 10,000 บาทไม่ถามไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวขอถามด้วยนะหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะฟีแตกมันฟีแตกประชารัฐประชานิยมตอนนี้เริ่มพ่นพิษกันแล้ว
ต่อไปรัฐบาลชาวเลือกตั้งคราวหน้านะพวกประกาศอะไรพล่อยๆออกมาแบบนึกว่าโก้นึกว่าชนะนึกว่าทิ้งบอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้แหละต่อไปนี้ไม่ได้แหละต้องอยากขยักไว้ครึ่งนึงว่าเผื่อไม่สำเร็จแล้วก็เรื่องที่3นิดๆหน่อยๆต้องแอบถามหลวงพ่อคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แหมไม่ถามไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถามเหมือนกันแน่นอนแล้วก็เรื่องอื่นๆหลวงพ่อมีอะไรเป็นพิเศษเอาเรื่องที่หลวงพ่อก่อนเลยได้มั้ยเอาเรื่องหลวงพ่อก่อนเรื่องงมงายเนี่ยไอ้เรื่องเสกก้นเป่าก้นกันแบบชนิดที่ไม่ไหวเลยมันไม่ไหวอย่างเงี้ยหลวงพ่อที่จริงเนี่ยเทปที่แล้วเนี่ยพอเรามาสัมภาษณ์ปั๊บนี่นะข่าวนี่มันยังไม่ออกใช่พอสัมภาษณ์กลับไปไม่ถึงขึ้นชั่วโมงฮะมันออกมันออกใช่ฮะทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเราจะพลาดไปหน่อยนึงไม่น่าเชื่อนะว่าที่เราพูดไปเนี่ยโอ้ยไปบิณฑบาตคนบอกสะใจเหลือเกินปีชงเตือนเนี่ยปีชงไอ้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่พูดไปนะอาจจะยังไม่ปิดสำนักนะตอนนี้ปิดทั้งสำนักปิดทั้งพิธีกรรมที่กระทำทั้งหมดเนี่ยปิดเลยอาจารย์แมนอะไรเนี่ยปิดเลยไม่เพราะอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยที่บอกเนี่ยนะโทษนะฮะใช้คำที่ข่าวก็ใช้กันแล้วกันนะด่างทองอะไรเนี่ยคือผมเรียนหลวงพ่อตามตรงนะพอกลับไปปั๊บเนี่ยคือหลวงพ่อไม่ได้ดูหรอกแต่ผมเนี่ยผมเห็นคลิปเลยนะคือผมเนี่ยดูคลิปแล้วก็ดูเวลาดูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อย่างว่ามันเราดูในโซเชียลเราก็ไปเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆไม่อยากมาถามไม่ไหวตรงที่ว่าดารานักการเมืองไปด้วยสิอันนี้จริงป่าวไม่รู้นะเห็นไม่รู้แล้วแต่เขาว่าพอดีดูรายการโหนกระแสอ่ะคุณกันชัยเนี่ยเขาแอบไปหันหน้ากระซิบเขาเรียกอาจารย์แมนใช่ไหมใช่ให้เขียนให้หน่อยว่ามีดาราไหมมีนักการเมืองไหมแล้วพออาจารย์แมนใช่ไหมผมเรียกอาจารย์นี่ก็ให้เกียรติเต็มที่แล้วนะพอเขียนชื่อเสร็จปั๊บคุณกันชัยเขาจะร้องอุ้ยอุ้ยมาด้วยเลยมาด้วยเลยใช่ผมอุ้ยอุ้ยนี่ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันใช่แต่ว่าจะไม่ข้ามไปเดี๋ยวจะไม่อยากข้ามเลยเอาหน่อยนึงกันเนี่ยหลวงพ่อพูดมาแล้วหลวงพ่อครับมันมีพิธีกรรมอย่างนั้นด้วยเหรอครับมันเพิ่งจะเกิดนะพิธีกรรมพิเลนแบบเนี้ยมันมีว่าเมื่อก่อนนี่สักจิ้งจกแต่เป็นพวกโสเภณีสักจิ้งจกโสเภณีต้องการเรียกแขกอ่ะเพื่ออะไรได้เรตติ้งของตัวเองเนี่ยก็สักจิ้งจกไว้สองข้างเลยอันนี้มีไม่ถึงเป็นสักยันคล้ายๆยันแต่ว่ายันแต่เป็นรูปจิ้งจกเลยแต่ไม่ใช่ยันเป็นรูปใช่เขาบอกว่าผู้ชายมาจะได้เกาะติดเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำไมไม่สักตุ๊กแกเลยหลวงพ่อเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าจิ้งจกเหรอฮะจิ้งจกมันไม่หล่นจากเพดานนะมันเกาะแน่นอันนั้นเป็นความเชื่อแต่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันโอ้โหเอางี้ว่าเพิ่งผมดูคลิปอะผมดูเสร็จปั๊บนี่ผมบอกตรงคือเราต้องแยกนะหลวงพ่อบางทีวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้ไปวิจารณ์เรื่องรสนิยมทางเพศนะหลวงพ่อคือต้องแยกออกจากกันนะเพราะว่าสมัยนี้ผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องนี่เป็นเรื่องปกติละในสังคมนะฮะแต่ว่าเรื่องงมงายตรงนี้อันนี้หลวงพ่อเตือนทีได้ไหมเพราะถือว่าเทปที่เราพลาดเรื่องนี้ไปหลวงพ่อเตือนนิดนึงโยมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อความเพียรวิริยะวาทีกรรมวาทีการเชื่อแบบมีเหตุมีผลเป็นไปได้แต่เชื่อการกระทําเชื่อแล้วต้องเติมเสริมไปด้วยวิริยะอุตสาหะถ้าเชื่อกรรมอย่างเดียวลอยๆโดดๆเนี่ยมันจะกลายเป็นปล่อยไปตามยถากรรมเพราะเรามีกรรมแบบนี้ต้องฝนฝายต้องพยายามเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ใช่ฝนฝายด้วยพิธีกรรมนะต้องฝนฝายพยายามด้วยความเพียรความฮึดสู้แบบไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยอันนี้แหละจะนำไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไว้4ข้อฤทธิ์เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอำนาจ4ประการ1ฉันทะคือมีอารมณ์ต้องการจะทำอยากจะทำพยายามที่ทำแล้วก็จดจ่อจะทำแล้วใคร่ครวญหาวิธีทำให้มันเกิดความสำเร็จ4อย่างเนี้ยถ้าเจิม4อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดยอดแห่งความสำเร็จจะปนเปลือบำเลอให้อย่างมากมายแต่ถ้าพิธีกรรมแบบนั้นน่ะอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างสำเร็จก็ไปได้ระยะใกล้ๆแต่สำเร็จแบบยาวนานเนี่ยต้อง4ประการต้องมีอารมณ์อยากทำต้องพยายามทำและก็ต้องตั้งใจที่จะทำจดจ่อที่จะทำแล้วใคร่ครวญหาวิธีทำที่มันถูกมันเหมาะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันถึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไปทำแบบนั้นแล้วได้หมดทุกอย่างที่ต้องการโดยเฉพาะที่ต้องการความเสน่หาสมัยนั้นนี่ก็เรียกกันว่า
พูดเพราะหน่อยก็คือเสน่หาเพิ่มความหลงเพิ่มความต้องการให้ตัวเองสมปรารถนาแต่พิธีกรรมเนี่ยมันผิดหลักผิดเกณฑ์ของชาวพุทธที่ดีนอกจากคนที่เป็นพุทธอนุบาลชอบหาของเล่นเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั้นก้นเกินอะไรเป่ากันเล่นนี่เป็นชาวพุทธอนุบาลที่ยังเชื่อแบบนี้ถ้าชาวพุทธระดับมหาลัยวิทยมมัธยมแล้วเขาไม่สนใจเขาสนใจ4ข้อเนี่ยจริงๆถ้าเป็นทางด้านเรียกว่าทางด้านสังคมเนี่ยอันนี้ผิดพลาดเยอะแต่ว่าทางด้านกฎหมายพูดยากหลวงพ่อเพราะว่าเอาจริงเขาไม่ได้อ้างอิงว่าเป็นสำนักเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับอะไรเลยนะคือสำนักตัวเองเลยใช่สำนักสำนักของตัวเองเลยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำมาแต่นี่คนที่ไปหาก็คือพุทธคนพุทธลูกค้าเป็นพุทธส่วนเจ้าสำนักอาจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเป็นพุทธเนี่ยมันเสียยี่ห้อเสียโลโก้ชาวพุทธเลยอย่างมากเลยเวลาหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยอดถามคำถามเดียวกันไม่ได้ว่าตกลงปัญหาอยู่ที่เจ้าสำนักหรือปัญหาอยู่ที่คนไปหาฮะมันผีเน่ากับโรงผัวความต้องการมันสมคล้อยกันปริมาณกับซัพพลายอะไรที่มันก็คือดีมานด์ซัพพลายยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่พูดอย่างนี้แสดงว่าผมใช้คำนี้ได้ไหมแสดงว่าชาวพุทธไม่นิ่งพอหรอหลวงพ่อเป็นอย่างหลวงพ่อว่าหลวงพ่อปัญญาว่าชาวพุทธหลายใจชาวพุทธหลายใจไม่เคยจะปันใจให้กับคนนู้นอย่างนู้นอย่างนี้พิธีกรรมหลวงพ่อปัญญานี่พูดไม่ใช่คำนี้นะผมว่ามีคำอื่นนะโอ้ฉันใช้คำว่าดอกอ๋ออืมไม่ใช่ดอกมะลิก็แล้วกันภาษาอังกฤษเรียกว่าโกลเด้นฟลาวเวอร์ครับหลวงพ่อประมาณนี้แล้วกันนะลูกใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้มันแหมพอพูดถึงตรงนี้นะเมื่อเช้าฟังข่าวผู้หญิงคนหนึ่งทำงานเป็นพยาบาลเป็นหมอไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยจู่ๆยังไงไม่รู้ไปปลูกฟักทองลูกใหญ่ๆพันไม้อะลูกใหญ่ได้เป็นแสนตัดเก็บงวดหนึ่งได้200,000อยู่โรงพยาบาลได้30,000แต่อันนั้นเป็นฟักทองนะอันนี้คนละแบบใช่ถ้าเป็นดอกนี่มันจะไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นรูปฟักทองเยอะดีไม่เพราะเป็นคำที่ว่าผู้หญิงเสียหายใช่แต่ว่างี้หลวงพ่ออ่ะข้ามเรื่องนี้แล้วกันไหนๆก็คราวที่แล้วถือว่าตกข่าวไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเราเติมให้เรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมหลวงพ่อครับผมไล่มาเรื่องเบาๆก่อนเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยผ่านการสร้างคอนเทนต์เหมือนสร้างเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งเสริมนะโดยการทำใน5 มิติที่ว่าเนี่ยเขาก็พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์วิดิทัศน์เรื่องฟิล์มเนี่ยนะฮะเป็นการออกแบบแฟชั่นการศิลปะป้องกันตัวเทศกาลประเพณีคือฟังแล้วมันดูดีหมดเลยแต่ปรากฏว่าถูกเรียกว่าอะไรถูกโซเชียลเนี่ยลุมถามใหญ่เลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตรงนี้ให้ดูมีคำถามว่าททเลงจัดการแข่งขันบันทึกสถิติโลกคือข่าวออกมาแบบนี้ฮะแล้วบอกว่าดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลข้อที่1ฮะใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน1นาทีข้อที่2นะฮะกินปลาต้มโขมากที่สุดใน1นาทีข้อที่3กินป๊อปคอร์นได้เยอะที่สุดใน1นาทีข้อที่4ใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน1นาทีแหมน่าจัดวันเด็กน่าจัดวันเด็กใช่ข้อที่5นะฮะใส่หน้ากากผีตาโขนได้มากที่สุดใน1นาทีคือเขาพยายามจะไปตอบเขาเรียกว่าไอ้5 F นะฮะที่บอกเนี่ยเป็น5หัวข้อต่อไปนะถ้าคืนซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นู่นนี่ไอ้นั่นมากๆซอฟต์พาวเวอร์จะเละเทะจะเละเทะแม่นี่ทำไมไม่เอามันแก้วแฝนแล้วกินนาทีไอเด็กมันไปเล่นวันวันเด็กอะวันเด็กของพ่อเป็นไงบ้างเลยแอบถามเลยครับซอฟต์พาวเวอร์แบบเด็กๆเลยเนี่ยใช่ไหมฮะใช่พออ่านเสร็จนี่นะคิดเหมือนหลวงพ่อบอกเลยเอ๊ะที่เป็นการวันเด็กหรือเปล่าวันเด็กเอามาฟังแล้วรู้สึกมันอะไรอะมันเบาหวิวเลยมันไม่ใช่พลังนุ่มนวลแล้วแล้วก็ตอนนี้นะเพิ่งครองบเลยนะฮะ 5,164 ล้านนะฮะดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยล่าสุดเนี้ยเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นไอ้แบบนี้ตอนนี้อะไรนะอีกตัวหนึ่งมีดารา2คนของเกาหลีหรืออะไรที่เข้ามาสมัครงานขายแรงงานว่างั้นเถอะมาค้าแรงงานในบ้านเราเนี่ยตอนนี้เราต้องไปอาศัยพวกดาราต่างประเทศอย่างนี้ดาราไทยไม่มีเสน่ห์แล้วพูดถึงครับเวลาคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่นะ
หลวงพ่อเนี่ยผมแซวหลวงพ่อบ่อยหลวงพ่อชอบพูดว่าอ๋อซอฟต์แปลว่านุ่มใช่ไหมอะไรที่กินนุ่มๆหลวงพ่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยวัดแต่ผมรู้ว่าหลวงพ่ออ่ะล้อเล่นแต่ว่าถ้าเป็นงานของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหลวงพ่อเพราะว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันกลายเป็นทำให้กลายเป็นคำที่ขบขันไปเลยนะมองดูแล้วเนี่ยมันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่พลังแห่งความนุ่มนวลพลังปัญญาน้อยปัญญาอ่อนนุ่มคล้ายๆปัญญานิ่มไหมคล้ายๆคือเดี๋ยวนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมไปนะอันนี้ไม่ได้ว่าไปบูลลี่หรือดูถูกนะแต่อยากสนับสนุนนะฮะเพียงแต่ว่ามันใช่ไหมไอ้ที่อธิบายนั่นแหละตัวเนี้ยมันใช่ไหมคือมันใช่ไหมมันไม่ใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่ก็ทำไปดิแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วมันต่ำกว่าคนที่ควรจะใช้สมองพูดง่ายๆคนที่จะปิ้งไอเดียงี้ออกมาน่ะคัดกรองกันดีแล้วยังแล้วก็มีตัวเทียบไหมไม่ใช่นึกเอาคนเนี้ยแกว่ามาสิคนนี้ก็เป้งออกมาทั้งห้าหกอย่างแล้วมันเพราะว่าไอ้อะไรที่ทำแบบไอ้กางเกงช้างเนี่ยมันไม่ไหวกินอะไรหมดคือเพราะเชื่อไหมฮะผมอ่านข่าวนี้ตอนแรกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นข่าวจริงนะผมก็เลยต้องกลับไปอ่านข่าวต้นฉบับฮะนั่นดิจริงฮะจริงพอมันจริงปั๊บเนี่ยเอ๊ะแล้วได้งบไปเนี่ยเขาได้งบ 5,000 มั้ยเนี่ยก็ไปอยู่คือแค่ว่าคล้ายๆไปร่วมกับทางโซเชียลต่างๆเช่นไปร่วมกับ TikTok อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็ได้นะฮะแต่ว่ามันใช่งานระดับที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาตินี่มันระดับชาตินั่นแหละที่อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อต้องจัดการซอฟต์พาวเวอร์ว่าสวนแก้วนะเนี่ยไอ้อย่างนี้ทำให้นึกงานวันเด็กยังว่าแล้วก็เด็กฉลาดชาติเจริญตอนนี้ปล่อยเด็กอย่างนี้ออกมาทำเรื่องอย่างนี้เสียฟอร์มมากเสียฟอร์มอันนี้ผมเปรียบเรื่องรัฐบาลไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เกิดไปแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะเมื่อกี้หลวงพ่อว่าเด็กฉลาดชาติเจริญนะฮะแต่ขอโทษฮะมีเด็กแหมผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรเนี่ยคือวันนี้ถ้าผมพูดผิดนะเดี๋ยวฝ่ายตัดรายการผมช่วยดูดคำพูดผมหน่อยนะเพราะว่าหลวงพ่อฮะมันไม่น่าเชื่อเลยนะกับคุณป้าคนหนึ่งซึ่งแกก็สติไม่ดีนะแล้วแกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยฮะแล้วก็ไปลุมไปฆ่าคนคนหนึ่งโดยความสนุกสนานนะหลวงพ่อจากเด็ก5คนซึ่งอายุระหว่าง12ถึง16ปีก่อนที่ผมจะถามหลวงพ่อนะผมบอกข้อสุดท้ายไว้ก่อนเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยเชื่อว่าโทษที่มากที่สุดก็คือการคุมประพฤติอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่ยังไงก็จบไปที่คุมประพฤตินะฮะแต่ตอนนี้นะข่าวทํานองนี้ของเด็กแบบนี้นะอาตมาว่าอีกไม่กี่เคสอะต้องมีการแก้กฎหมายให้หนักกว่านี้เพราะว่าเอาอายุกันเป็นเกณฑ์ไม่ได้แล้วไม่ดูพฤติกรรมในการกระทำมันเกินอายุแล้วมันบางทีมันเลยกว่าผู้ใหญ่เขาทำอีกแล้วตอนนี้ไอ้ทำเนี่ยครั้งเนี้ยมันก็ดันไปเปิดแผลเก่าของไอ้เจ้าเด็กกลุ่มนี้คือไปขุดแผลว่าไม่ได้ทำแค่นี้ใช่เห็นว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีเด็กที่อยู่ในกวนเนี้ยกวนนี้ไม่ใช่มี5คนนะเป็น10แต่วันนั้นไปทำนะมัน5แต่ยังเคยรวมพลังกันทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมเลวอะทำมาหลายครั้งเนี่ยเป็น10แล้วจะมีคนหนึ่งไม่รู้ใครไปกล่อมมาได้จะมาเปิดเผยที่อยู่ในจะมาแชร์จะมาเปิดเผยจริงๆวันนั้นที่คลิปที่ออกมาจนทำให้รู้ว่าเขาเรียกว่าผู้ที่ฆ่านี่เป็นใครเนี่ย ก็ถูกเปิดเผยจากคนข้างในนั่นนะไปการมีการไปคุยกันตอนที่เอารถไปล้างทำเขาเรียกว่าทำลายหลักฐานไปล้างเลือดล้างอะไรออกเนี่ยก็มีการแอบคุยกันว่าโอ้โหฆ่ายังไงอะไรยังไงซึ่งมันฟังดูแล้วนะหลวงพ่อโอ้มันน่าสลดใจมากน่ากลัวด้วยน่ากังวลน่าวิตกว่าต่อไปเนี่ยแก๊งแบบนี้เอาทีแรกอะไรนะแก๊งทมิฬไอ้ที่ครูอะไรต่ออะไรเสียชีวิตเนี่ยที่มีอาชีวะนะอันนี้ก็เป็นแบบไอ้นั่นสิบฝ่าเหมือนกันไล่จับมาหมดที่ไปชมดาวตกเดือนตกอันนั้นรวมแล้วเด็กโตไอ้นั่นเด็กโตเด็กโตอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเป็นรุ่นพี่หรือถ่ายทอดอะไรไอ้น้องทางสื่อเนี่ยออกมาโอ้โหมันถ่ายทอดมาเลวแบบถ้าพูดชาวบ้านแม่มันเลวระยำมันเอาความเลวมาจากไหนกันขนาดนี้เนี่ยต่อไปตมาเชื่อเหลือเกินนะถ้ามีอีก 3-4 เคสแบบนี้นะแล้วยังบอกมันเด็กต้องไม่จะลงโทษมันเด็กเด็กทำแบบนี้มันไม่ใช่เด็กแบบสมัยเก่าๆแล้วล่ะนั้นไอ้กฎหมายเก่าเนี่ยมันตามไม่ทันกับพฤติกรรมเลวของเด็ก
มันก็ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเนี่ยนะขออภัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวโง่กว่าเด็กเพราะอาชญากรรมให้เด็กไม่รู้จักแก้ไขไม่รู้จักใช้อาชญาวิทยาไม่รู้จักใช้จิตวิทยาอะไรต่างๆไม่เอาอะไรเลยบอกเด็กจบเด็กจบไม่ต้องคุมไม่ต้องขังอะไรกันควบคุมกันไม่ได้แค่อบรมสั่งสอนก็ไม่ได้แล้วโอ้ตอนนี้ที่เขาจะแฉว่ามันทำไม่ใช่ครั้งแรกเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ทำนี้เรื่องตีรันฟันแทงเรื่องป่วนเมืองอ่ะไอ้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันเสียงดังนี่โอ้โหเรื่องป่วนเมืองเนี่ยไอ้เจ้าเด็กชุดนี้เขาเรียกช่ำชองชำนาญดูเหมือนว่าทำครบทุกอย่างเลยใช่ถ้ามันเกิดยุคสลิดนะไอ้พวกนี้หัวล้างข้างแตกหน้าตาบวมแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะสลิดก็ยังสั่งปณีประนอมอยู่นะวัยรุ่นเนี่ยวันอันธพาลของเมืองให้เอาไม้ตะพดเนี่ยพันด้วยผ้าขม้าก่อนแล้วไล่ฟาดไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกไม้นวมใช่แต่ว่าข้างในอะแข็ง เอาไม้นวมขวดวันนั้นหนีกระเจิงหมดเขาบอกมันเชื่อไหมไปในบนท้องถนนเนี่ยแล้วสลิดไม่ใช่คนธรรมดาเอาส่วนดีนะไอ้ส่วนเลวใครว่าก็ว่าไปแต่มาบอกขอเอาส่วนดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ส่วนดีคือประหลาดนะเป็นคนใจถึงที่สุดกลางค่ำกลางคืนนี่เป็นเวลานอนแล้วแฟนแกก็เยอะนะแกน่าจะนอนกับแฟนทุกคืนอ่ะแกดันไม่นอนกับแฟนทีให้คนสนิทขับรถตรงไหนถนนก็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 เฮ้ยกี่กิโลกิโลที่เท่าไหร่ไปแจ้งคมนาคมซ่อมคือถ้านั่งรถไปมีสะดุดปั๊บเนี่ยไม่ได้หลับนะรู้เลยว่าที่ต้องซ่อมถนนแล้วต้องซ่อมถนนขนาดนั้นและเห็นอันธพาลจับเป็นกลุ่มเฮ้ยดูที่มันเขตอะไรตรงไหนแจ้งตำรวจแจ้งทหารปุ๊บปั๊บสมัยนั้นโทรศัพท์ก็คงมีแต่เป็นเครื่องใหญ่แต่ว่าแป๊บเดียวสลายใช้วอได้ใช่ไหมสมัยก่อนนี่แป๊บเดียวสลายหมดเขาบอกถนนเนี่ยไม่มีอันธพาลไปเกะกะเลยถ้าเป็นอย่างสมัยนี้นะสลิดเหนื่อยตายเหนื่อยตายมันเยอะเกินกำลังความสามารถแต่ว่าเอาละเขาปรามอยู่เขาเอารับอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดคดีเผาบ้านเผาเมืองนี่โอ้โหจับพิงตรงนั้นเองข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตอนนั้นน่ะทรงพลังอำนาจช่วงนี้มีการแอบรอบบางเพลิงกันเยอะใช่ช่วงนั้นแล้วก็สำเร็จประโยชน์มากตรงที่ว่าแก้เผ็ดไอ้พวกนี้ได้เด็ดขาดนั้นอยากจะยังไงนะขอให้มียีนสลิดมานิดนึงหลวงพ่อหมายถึงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ก็โหดดีได้งั้นขอให้ยีนสลิดมานิดนึงเอาแต่เฉพาะสวัสดีฮะนุ่มๆนะสลิดทำไม้พันก็พันด้วยไม่ใช่ซัดด้วยมือเปล่าแต่ตอนนี้ที่แย่กว่านั้นก็คือไม่ซัดไอ้พวกเด็กสารเลวกับช่วยกันอุ้มโอ้ยมันตอนเล่านะเขาบอกว่าพอไปทำปั๊บเนี่ยมันบอกผมลูกตำรวจอยู่แค่นั้นๆๆๆตำรวจที่ท้องที่นั้นก็ปล่อยแล้วบางทีมันไม่ได้อ้างว่าพ่อมันยศแค่นี้นะมันยังอ้างเลยเลยคือเลื่อนตำแหน่งให้พ่อเรียบร้อย พ่อตำแหน่งใหญ่มันผู้บังคับบัญชาพ่อเลยอ๋อแต่ครั้งนี้นะครั้งนี้นี่พูดตามตรงของพ่อมันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าขบวนการยุติธรรมเริ่มต้นเนี่ยนะมันเริ่มต้นที่ตำรวจเนี่ยความน่าเชื่อถือมันเสียหายมากเลยทนายเดชาพูดออกข่าวช่วยสองคำช่วยตำรวจช่วยโอ้ช่วยช่วยทำอะไรไม่หลอกคอไม่รัดกุมเลยไม่สรุปได้ง่ายๆยังไงโอ้แต่ไอ้ผลการสรุปง่ายๆเนี่ยก็มานึกที่ดินของเราอีกเหมือนกันเนี่ยถ้าศาลเขาสรุปว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์เท่ากับผู้โอนไอ้แบบนี้มันแล้วมันโอนทำไมอ่ะไอ้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินโอนทำไมแล้วไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าเป็นผู้กฎหมายว่าอย่างนั้นจริงๆพอพูดเรื่องกฎหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่ออย่างคดีล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกว่าผมใช้ชื่อตามข่าวอะไรนะบอกลุงเปียกใช่ไหมเขาบอกลุงเปียกที่เข้าใจว่าเป็นสามีนะแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวก็บอกไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งไปเจอกันไม่นานนี่เองแล้วป้าแกก็ไม่ค่อย
แต่สติไม่สมเรียกว่านะฮะมีความไม่สมบูรณ์พอๆกันฮะก็เลยบอกว่าไปสารภาพที่บอกไปสารภาพเสร็จแล้วพอไปสารภาพปั๊บเนี่ยมันผิดปกติอะฮะก็คือว่าถ้าเรามาเอางี้หลวงพ่อถ้าเรามาทำข่าวนี้ทันในช่วงแรกว่าสารภาพเราไปจบข่าวว่าผัวฆ่าเมียนะแต่พอทำไป2วันปุ๊บพลิกฮะคดีนี้พลิกแล้วก็แปลกตรงที่ว่าทำไมไปทำไอ้ประทุษกรรมตรงเป๊ะกับไอ้ที่เด็กควรทำใช่อันนี้ด้วยไอ้นี่เป็นส่วนในประเด็นนี้นะในมีนายตำรวจใหญ่หลายคนนะที่เขาให้ความเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนมาสารภาพหรือให้ความเห็นใดๆนี่นะก็ต้องไปดูนะว่าไอ้ที่มาสารภาพกับเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นนี่นะช่วยไงไม่ช่วยคือมันมีประเด็นสำคัญจริงหรือเปล่าสมมติว่าคนมีตังค์เอาอย่างเราบีตังค์เนี่ยแล้วทำผิดก็ไปจ้างคนที่เขาไม่มีโอกาสทางการเงินไปรับสารภาพแทนสรุปแล้วมันก็ทำผิดได้เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะไอเนี่ยที่เด็ดย่ำใจเนี่ยเพราะว่าคนมีสตังค์กับคนมีอำนาจไปหนุนมันอะถ้าไปสต็อปมันไว้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ไอที่มันไปได้เรื่อยๆเพราะไม่สต็อปมันดันไปหนุนมันไปแก้ต่างอะไรต่างๆให้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยที่จริงในข่าวเนี่ยผมเชื่อว่านักผู้สื่อข่าวหรือใครเนี่ยตราบใดที่คดีมันยังค้างคาอยู่ยังไม่มีใครอยากจะไปหมิ่นประมาทใครอย่างถ้าเราพูดในรายการเนี่ยก็จะก้ำกึ่งหน่อยเช่นพูดว่าก็ไม่รู้ว่าตำรวจนี่เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่จากสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยประเภทที่มารับสารภาพแล้วรู้หมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนะมันเป็นความเขาเรียกว่าผิดปกติและน่าสงสัยหลวงพ่องานเนี่ยชิงกันเป็นพระเอกระหว่างตำรวจกับผู้สื่อข่าวแต่คนให้คะแนนผู้สื่อข่าวเยอะนะคือถ้าหลวงพ่อวันที่เราเมื่อกี้ผมพูดไปทีนึงว่าไม่งั้นเนี่ยข่าวจะออกมาอีกแบบใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีผู้สื่อข่าวทางช่องเรียกช่องวันช่องแปดใช่ไหมช่องแปดแต่ว่าเป็นช่องชื่อช่องวันใช่ไหมฮะช่องแปดเนี่ยถ้าไม่มีนะติดคุกไปแล้วลุงเปี๊ยกจบเรียบร้อยแล้วข่าวก็จะจบไอ้เจ้าห้าวัยร้ายนั้นก็จะลอยนวลเลยแล้วก็ไปทำแล้วมันจะไม่ใช่เชื่อนะว่าคดีนี้จบที่ลุงเปี๊ยกรับไปนะพวกมันไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมันจะต้องพยองคุยกันฝีมือพ่อกูหรือฝีมือกูวะอะไรเงี้ยมันต้องพูดกันอย่างเงี้ยแน่นอนเลยก็เรียกว่าพวกนี้จะสติไม่ดีไปชั่วคราวเพราะลืมไปว่าไม่รู้ว่ามึงรู้ไหมว่าพ่อกูเป็นใครคือสติไม่ดีชั่วคราวจำชื่อพ่อตัวเองไม่ได้ประมาณนี้ทีนี้หลวงพ่อเวลาพูดถึงเรื่องตรงเนี้ยก็คงไม่เว้นลุงเปียกนะต้องพูดไว้ก่อนคุณให้การเท็จเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนอันนี้ก็โดนคุณก็จะโดนนะอันนี้ก็โดนแต่ว่าทำไมถึงให้การอย่างนั้นแปลกนึงแปลกไหมหลวงพ่อคือว่าชาวบ้านเขาบอกแกก็อ้างว่าชาวบ้านก็ลงมติกันว่าผมทำผมอยากให้มันจบแกใจยอมจบแบบโง่ๆจบแบบเจ็บไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้ยคนเราเนี่ยมันต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่จบหมดจบพลิกกับคนความจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยอย่าไปเอาจบแบบนี้ง่ายๆถ้าจบแบบนี้มันจะเรื่องไม่จบไอ้เจ้านั่นอาจจะไม่จบเลยชุด5คนน่ะตะเปียกจบแต่5คนไม่จบคือผมเห็นนะอย่างเช่นอย่างอาจจะมีพ่อแม่รับผิดแทนลูกหรือว่าอะไรอาจจะมีคือให้แบบช่วยเหลือลูกไปแต่ว่าหรือว่าพี่น้องช่วยเหลือกันโดยการรับผิดแทนกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยรับผิดเสร็จแล้วมันได้อะไรหรอพ่อไม่ได้อะไรเลยแปลกนะแล้วก็ไม่ใช่พ่อไอ้เด็ก5คนก็ไม่เกี่ยวด้วยก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ญาติไอ้เด็ก5คนงานนี้ต้องบอกกันว่าเป็นงานชิงกันเป็นพระเอกระหว่างตำรวจกับผู้สื่อข่าวถ้างานนี้นะไม่สามารถเอาคนผิดจริงๆมาลงโทษได้ขบวนการยุติธรรมก็ไม่ละเอียดละออช่วยแต่ว่าแน่นอนที่เสียหายที่สุดก็คือว่าไอ้เด็กชุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นมหาโจรใหญ่หลวงในวันข้างหน้าแน่นอนคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะแน่นอนเลยแน่นอนเขาจะต้องพูดด้วยความพยองในกลุ่มเขาอะพวกเรานี่มันพวกเหนือเมฆนะมันพวกเหนือบ้านเหนือกฎหมายนะเขาจะต้องคุยไอ้ความเป็นฮีโร่ของเขาอะอีตัวไอ้ก็อัตตาอีโก้ของเขาเนี่ยซึ่งไอ้ตัวลายอีโก้ของเขาเนี่ยจะพองพยองใหญ่กูแน่อย่างแบบนี้เนี่ยมันจะเรียกเป็นความภาคภูมิใจได้หรอครับโอ้โหคนเลวเนี่ยมันเอาความภูมิใจมันไม่เหมือนกับบัณฑิตเขาเอาความภูมิใจด้วยความถูกต้องชอบธรรมและมีบัณฑิตด้วยกันสรรเสริญไอ้เนี่ยม
มันก็จะสรรเสริญกันในกลุ่มพวกมันอ่ะนะแต่บัณฑิตเขาไม่มีที่จะไปสรรเสริญพวกมันมีแต่จะบอกว่าแม่มันเกิดมาเลวเกิดมาชั่วเกิดมาหนักแผ่นดินอย่างตรงกับสามเกิดอ่ะมันเสียชาติเกิดเกิดมาไม่สร้างสรรค์เลยมันไม่รู้ชิงอะไรมาเกิดอ่ะที่ว่าสุดท้ายนี่มันแย่ที่สุดมันไอ้ชาติโง่สามที่เขาพูดกันมาเรื่องนี้มานานแล้วเองเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อย่าให้เกิดมาแล้วเขาว่าสามคำเนี่ยเองเสียชาติเกิดเองชิงอะไรมาเกิดเองชาติโง่เหลือเกินนะเกิดมาชาตินึงเนี่ยไม่มีปัญญาสร้างสรรค์มือเนี่ยเขาให้มาสร้างสรรค์แต่มันใช้ล้างผลาญเอาก็ยายก็อะไรตายกันเนี่ยมันต้องเรียกกันว่ามันเกิดมาเป็นผลร้ายแต่ที่ร้ายที่สุดมันฆ่าพ่อมันพ่อยังไม่ตายนะถูกฆ่าชื่อเสียงตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์ที่จะได้จากทางราชการนี่คือจริงไม่จริงไม่รู้ว่าแต่โดนฆ่าไปแล้วแน่นอนนะพ่อโดนฆ่าแล้วพ่อโดนฆ่าแบบเจ็บปวดเลยนะถึงไม่ได้ถูกกดน้ำตายเหมือนยายคนนั้นแต่ก็ถูกกดตำแหน่งอำนาจไปอีกยาวในฐานะเมื่อเป็นพ่อไม่ดีจะเป็นนายตำรวจที่ดีมันก็คงยากได้อย่างไรได้ยากไหมขอฝากสักคำได้ไหมครับพี่น้องตำรวจอาตมาเองก็ถือว่าตำรวจน้ำดีต้องมีแน่นอนแต่ตำรวจใดที่เห็นลูกรักลูกเข้าข้างลูกปกป้องลูกโดยไม่ปกป้องเกียรติศักดิ์เกียรติยศของความเป็นตำรวจของสถาบันตำรวจจะเป็นพ่อที่ดียากขอแยกให้ดีระหว่างพ่อกับหน้าที่อามาเคยเห็นเคยมีข่าวลูกจับพ่อก็มีเพราะเป็นตำรวจพ่อทำผิดแต่นี่เป็นพ่อจะเอาตำแหน่งหน้าที่ไปแลกกับความเร็วของลูกมันไม่คุ้มกันเลยท่านตำรวจทั้งหลายต่อไปยังไงท่านก็มีลูกและก็อดเผลอไม่ได้หรอกที่จะมีลูกที่มันเกิดมาฆ่าพ่อนั้นก่อนที่จะถูกมันฆ่าท่านต้องฆ่าความเร็วของลูกให้ได้ก่อนชีวิตเขาไม่ต้องไปฆ่าความเร็วของลูกอ่ะถ้าพ่อไม่มีปัญญาฆ่านะก็พอเข้าทางตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาไปเหยียบนรกของลูกไว้ลูกกำลังถูกโลภโกรธหลงเข้าครอบงำถ้าไม่มีตรีรัตนพุทธบาทาไว้ที่บ้านลูกท่านก็จะอยู่ใต้นรกแล้วก็ขอให้ไปเสกบ่อยๆนะพระจะช่วยปลุกระยมต้องได้ไปแล้วเสกเอาไปติดไว้เถอะเชื่อว่าอาชญากรรมนักโทษในเรือนจำเนี่ยน่าจะต้องลดลงด้วยพยันแบบนี้พยันแนวนี้ไม่ใช่แนวไสยศาสตร์เขมรเนนแอร์เพราะนั้นนี่แนวพุทธแท้เลยพยันตัวนี้ไม่มีต่อเต่ากันละไม่มีต่อเต่ากันละนี่ยันหงายเลยถ้ายันพวกโลภโกรธหลงหงายเนี่ยท่านก็จะได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาติบุตรเป็นบุตรที่เป็นลูกเทพลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้ลูกนรกส่งมาเกิดเพราะอย่างเวลาพูดเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยคืองี้เวลาคดีอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมเกริ่นไปตอนแรกว่ายังไงก็คงไปจบที่คุมประพฤติแต่ว่ามันอาจจะมีเพิ่มเติมมาว่าเช่นอาจจะมีการฟ้องร้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายได้นะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยความเสียหายก็ต้องไปเกิดกับครอบครัวนะฮะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองใช่ทีนี้เวลานักวิชาการหรือว่านักอาชญาวิทยาหรือว่าจิตวิทยาทุกคนก็จะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันเพราะคือบางเรื่องมันจะทับซ้อนกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราไปบอกว่าเอาผิดเลยเนี่ยบางทีเด็กอายุ12 13บางทีอาจจะถูกชักจูงแล้วก็ทำผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสังคมจริงๆแล้วอันนี้ผมพูดแบบโลกสวยนะพ่อนะมันอยู่ที่สังคมครอบครัวหรือเปล่าที่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกมันจะกลับมาที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องกลับมาตรงนี้หรือเปล่าหลวงพ่อไอ้เขาด่าแล้วเขาเถียงไงมึงไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้ลูกนั้นก็ย้อนทันทีเลยกูสอนเท่าไหร่มึงรู้ไหมพ่อกับแม่ของไอ้เด็กสารเลวอ่ะสอนแต่มันไม่จำเขาก็แก้ตัวเงี้ยมักจะแก้กันแบบเนี้ยไหมลูกมึงนี่ไม่สั่งสอนกูสอนไว้โอ้ตะกี้รอบกี่รอบมันไม่จำมันไม่เชื่อมันไม่ฟังไอ้การ
อบรมลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป๊ะเลยถ้าเขาเป็นบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ได้ลูกที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังอย่าหวังเลยว่าจะปรับเขาให้ดีได้เพราะดีเนี่ยมันอยู่ที่มันเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนเชื่อฟังพระเจ้าพระสงฆ์สอนเชื่อฟังพ่อแม่ตักเตือนสั่งสอนเชื่อฟังแต่ถ้ามันไม่เชื่อทั้งหมดเลยพระก็ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อพ่อแม่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่อันเนี้ยจะคิดต่อยอดกันยังไงอามาว่าพุทธเจ้าสอนไว้ข้อแรกอะถ้าท่านเห็นพฤติกรรมของลูกอยู่ในลักษณะเอียงไหลไปสู่เพื่อนชั่วเพื่อนเลวเนี่ยต้องนึกข้อแรกให้ได้สัพพะปาปัสสะอาการังต้องพยายามปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจของลูกให้ได้แล้วก็มีวิธียังไงอะจะเป็นให้รางวัลถ้ายั่วให้ทำบาปไม่ทำเอาอย่างนี้ได้ไหมอามาเคยคิดนะจ้างลูกใครก็ได้ที่เร็วๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาลองชวนลูกเราที่ถ้าชวนครั้งหนึ่งมันไปแล้วเราก็มาเตือนมาสอนดูที่ว่ามาชวนครั้งสองมันไปไหมถ้ามันไปแล้วก็คุณต้องเตรียมใจแล้วล่ะคุณต้องใช้มาตรการต่อแล้วล่ะว่าลูกคนนี้ไม่อยู่กับเราแล้วไปอยู่ในมืออันธพาลแล้วเขาจะไปอยู่ในมืออันธพาลแล้วนั้นอันธพาลเนี่ยถ่ายทอดอะไรสอนอะไรบอกอะไรเขาจะฟังแต่ทางนู้นน่ะแต่ไม่ฟังทางพ่อทางแม่แบบนี้นะคนมาพูดเยอะมากมาหาตมาแล้วพูดอย่างเงี้ยมาปารภเรื่องอย่างเงี้ยเขาเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อฉันถ้าเขาเชื่อฉันน่ะป่านนี้มันไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกอันนี้เนี่ยถ้าเขาถึงขั้นไม่เชื่อคุณต้องลองใช้ไม้หนักขึ้นนิดนึงข้าวสตังต้องเป็นตัวขันน็อตถ้าเขาไม่เชื่อครั้งหนึ่งลดกี่บาทค่าใช้จ่ายรายวันเขาไม่เชื่อไม่ฟังอีกสองครั้งควรจะลดค่าของอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอกดีๆนุ่มนวลพ่อเสียดายว่าพลังเงินพลังอาหารเนี่ยมันไปขับความเลวของลูกให้มีพลังมากขึ้นนั้นเลยต้องซอฟต์พาวเวอร์ต้องลดจำนวนมันลงมันจะได้ละมุนละไมขึ้นถ้าไม่งั้นซอฟต์พาวเวอร์ในแนวนี้สิถ้าซอฟต์พาวเวอร์ในแนวนี้นะรับประกันเลยมีสิทธิ์ที่ลูกคุณจะพลิกจิตพลิกใจเขาบอกเปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ดีวิเศษเท่ากับเปลี่ยนใจของลูกได้ถ้าพ่อแม่คนไหนเปลี่ยนใจลูกได้พ่อแม่คนนั้นเนี่ยเป็นบูรพาจารย์ที่แท้จริงเป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆถ้าอย่างนั้นคุณก็ได้แค่เป็นตัวพ่อตัวผู้ธรรมดาที่ทำให้ลูกเกิดมาแต่ไม่มีสติปัญญาที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยของลูกได้งั้นที่อะไรนะท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเปลี่ยนงั้นวันเด็กเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยถ้าเปลี่ยนตัวนี้ได้เนี่ยยังไม่ให้เขาถลำเลยไปถ้าเลยไปจากการเปลี่ยนได้แล้วมันก็จบอ่ะเป็นเหยื่อเขาไปแล้วคือเปลี่ยนส่วนที่เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีออกไปใช่เปลี่ยนเป็นนิสัยที่ดีแทนอย่างนั้นแทนถ้าแม่รู้ว่าพ่อแม่รู้แล้วว่าลูกเราเริ่มมีนิสัยไม่ดีเนี่ยต้องสกัดกันขอไปนะจะหยุดงานสักเดือนครึ่งเดือนเพื่อนลูกก็ต้องยอมจะไปอ้างว่าไม่มีเวลาอยู่กับลูกก็คุณเอาเวลาไม่แบ่งไม่ปันให้ซะเลยเนี่ยโดยคิดแต่จะไปกอบโกยเงินทองลูกเนี่ยเขาถือว่าเป็นมรดกชนิดหนึ่งเป็นเงินเป็นทองชนิดหนึ่งและถ้าคุณไม่อยู่ดูแลให้ดีนะลูกเนี่ยมันจะทำเงินหายเป็นแสนเป็นล้านอามาว่าอย่างลูกหลานเครื่องดื่มคนหนึ่งเนี่ยอามาว่าเป็นล้านเป็นล้านล้านคดีนั้นก็เป็นการท่านหลวงพ่อถ้าไม่ไปสืบดูว่าการที่มาให้การแทนว่าเป็นคนขับรถชนน่ะว่าเป็นการให้การที่ไม่ปกตินะก็จะไม่ไปขุดเจอนะเพราะฉะนั้นการสารภาพนี่ไม่ใช่แปลว่าใช่นะต้องมาดูกันว่าสารภาพปลอมหรือเปล่าที่ชนหมอตายนั้นเห็นว่าศาลตัดสินเท่าไหร่5ปีตำรวจครับที่ขับรถชนครับต้องทางมาลายด้วยอันนั้นเห็นว่าเอา5ปีโดยไม่มี
อะไรประกอบกันไม่ได้เลยติดเลยเนี่ย5ปีแต่ไอ้นี่ก็หมดเลยใช่ไหมยศตำแหน่งตำรวจคืออะไรอะไรก็ตามแต่ถ้าอยู่ในภาวะที่เขาจะต้องถูกลงโทษเนี่ยแล้วไม่ได้มีเส้นนะหลวงพ่อนะเอาตรงๆนะมันก็ไปตามระบบนะก็น่าเชื่อถือโดยระบบอะแต่ถ้าอะไรบ้านเราเนี่ยจะไปใช้เส้นเมื่อไหร่นะไอ้ที่ว่าผิดกันเยอะๆนะก็ผิดกันไม่ค่อยเท่าไหร่หลวงพ่อไอ้10 ปี 10 ปีเรื่องลืมๆไปฮะค่อยดึงเข้ามาไอ้ประเภทที่ทำผิดแล้วผิดที่นี่แล้วย้ายให้ไปทำผิดที่อื่นต่อข้าราชการนี่ใช้วิธีย้ายนะหลวงพ่อย้ายย้ายอย่างเดียวนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแย่มากมากเป็นการแก้ไขแบบช่วยแก้ไขแบบมักง่ายช่วยคุณพ่อใช้คำเดียวกับทนายเดชานะช่วยไม่คิดหาวิธีที่มันลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่พอจะดัดสันดานคนผิดให้พลิกจิตกลับใจปัดใจปัดดีไอ้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจเนี่ยเอามายังฝังใจกับคำสอนข้อแรกของพระพุทธเจ้าที่สุดจะพูดกี่ร้อยครั้งไม่กลัวใครเบื่อเลยว่าถ้าคำนี้มันเกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองมันเป็นสวรรค์เพราะนั้นเราไม่พูดอยู่กับเรื่องสวรรค์นี่จะไปพูดหานรกในวิมานอะไรปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจเนี่ยดีกว่าทำบุญเยอะครับเวลาหลวงพ่อพูดเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยต้องเรียนหลวงพ่อตามตรงนะบางทีเราจะพูดเรื่องพ่อแม่ที่ว่าต้องมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะทำได้นะหลวงพ่อหมายถึงว่าแต่หลวงพ่อมันจะอธิบายว่าการให้คุณให้โทษนี่สำคัญใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็ที่สำคัญคือถึงจะรวยจะจนเนี่ยการจัดลำดับความสำคัญของการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องให้ความสำคัญอยู่ดีแน่นอนถูกไหมฮะถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องเอาไปฝากใครเขาอบรมแทนอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้นะอยากจะพูดนะคิดมาหลายวันหลายคืนแล้วรัฐบาลถามจริงเหรอคิดจะแก้แต่ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจเท่านั้นเหรอไม่คิดบ้างหรือว่าวิกฤตขณะนี้วัยรุ่นเด็กเอามาว่าในอำเภอผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยไม่ได้สอดส่องมองดูเลยว่าไอ้เด็กในหมู่บ้านเราเนี่ยมันชักอันตรพานมากขึ้นมันชักรวมกลุ่มไปทำเลวทำชั่วแล้วก็เสียชื่อจังหวัดอำเภอตำบลทียึบอย่างเงี้ยเอถามจริงเหรอท่านมหาดไทยท่านเคยมีนโยบายอย่างนี้บ้างไหมว่าตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนที่ผู้บริหารจังหวัดระดับตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอมาเนี่ยมีแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตอนไปให้แหนบทองแหนบเทิงอะไรกันเนี่ยอย่าไปให้ว่ายิงโจรตายได้แหนบทองต้องให้ว่ายิงอันธพาลไวร้ายแต่ไม่ได้ยิงตัวนะยิงพฤติกรรมเขาให้ตายจากหมู่บ้านเราเนี่ยท่านลองคิดกันเถอะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันที่มีสมองสูงไอเดียเยี่ยมฉลาดบริหารจนกระทั่งอันธพาลในหมู่บ้านไม่มีเนี่ยท่านน่าจะได้แหนบทองแหนบทอง คือไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์เป็นปึ๊บเอาซอฟต์พาวเวอร์ให้มันอย่างนี้ใช่ไหมนี่ผมแอบเล่นคำของหลวงพ่อนะแต่คำที่ไม่ถูกต้องกันนะแต่ความหมายนั้นว่าถ้าทำในแง่ที่ว่าต้องฆ่าต้องทำร้ายต้องอะไรปราบโจรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสร้างสรรค์ในความดีต้องกับหลังกันใช่ไหมหลวงพ่อเหมือนอย่างตอนนี้อาตมาได้ตังค์เยอะนะคุณเชื่อไหมอาตมาว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเปลี่ยนความเลวให้เป็นทรัพย์สินความเลวนี่แปลงเป็นทรัพย์สินได้เหรอใช่แผนกนึงเนี่ยเขาจะมีการปรับคนเลวทำผิดกฎกติกาเช้ามาสายวันนี้หยุดงานไม่ทำทั้งไม่มีเหตุผลปรับ20ปรับ50คุณเชื่อไหมปีกว่าๆแล้วได้300,000น่ะได้ทรัพย์มา300,000จากความเลวอ่ะตอนนี้ปล่อยให้เลวไม่มีอะไรได้เลยเนี่ยเลวไม่มีอะไรได้เลยนี่เป็นการบริหารประเทศชาติที่โง่ไหมไปเอาขังนักโทษเนี่ยเรือนจำเนี่ยค่าอาหารนะวันละ40 ล้าน40 ล้านทั่วประเทศวันเดียวนะ40 ล้านบาท mm-hmm. นักโทษกี่แสนคนก็ไม่รู้อะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าคนทำผิดไปถูกขังเนี่ยญาติต้องมาจ่ายค่าอาหารแทนนั่นอารมณ์นั้นเลยต้องมีส่วนหน่อยวันนี้ลาวก็เอาแล้วลาวก็เอาบ้างแล้วอ๋อมีเรื่องนี้ด้วยมีเราเนี่ยนะเราจะขออภัย
เราจะโง่ดีกับคนชั่วไปถึงไหนอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่ากฎหมายเราเนี่ยมันดีกับคนชั่วเกินไปมันก็เลยทำให้คนชั่วเนี่ยย่ำใจได้อารมณ์จะทำชั่วต่อไปเราลองมาสกัดคิดนั่นคิดนี่คิดทำยังไงให้ความเลวของเขาอ่ะแปลงความเลวเป็นทรัพย์สินเนี่ยเอาใหม่ช่วยกันหน่อยตำบลไหนก็ปรับกันเองในนั้นแหละไม่ต้องไปแล้วก็เป็นก้อนไว้ตอนนี้ตัวเลขขึ้นไว้ตำบลเราแปลงความเลวเป็นทรัพย์สินได้เท่าไหร่แล้วเป็นเงินก้อนไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าคนนี้มันแหมหมดมันโง่เนี่ยมันโง่ทำได้เรื่อยเดี๋ยวเช้าผิดนี่บ่ายผิดนู่นอาทิตย์นี้ผิดนี่เดือนหน้าไปผิดเรื่องนู่นอีกแล้วไอ้คดีแบบล้นหลามบารมีไม่มีมาขอฝากผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ว่าในอำเภอท่านต้องเอาสองคำเนี่ยไปปลุกเด็กๆระหว่างบารมีกับคดีเนี่ยจะเลือกทำอะไรและให้เขาเขียนมาด้วยถ้าเริ่มทำแต่คดีเนี่ยผลที่ตามมามีอานิสงส์ก็ได้อานิสงส์แปลว่าผลตามมาผลแห่งความเลวเนี่ยมีอะไรตามมาถ้าไปทำบารมีเนี่ยไปทำจิตอาสาไปทำอะไรต่ออะไรก็ที่เป็นบารมีเนี่ยตอนนี้นะมารู้สึกผิดหวังอย่างแรงเลยทั้งที่พูดไปก่อนนึกว่าเด็กมันจะแววเข้าหูมั่งเราสั่งคนว่าในวัดวันนี้อย่าฝาดวัดนะวันเด็กไม่ให้ฝาดตั้งวันที่12ให้มันลกเต็มไปหมดแล้วก็วางไม่ฝาดไว้เป็นจุดๆทุกปีนะปีก่อนๆเนี่ยจะมีเด็กมา6โมงเช้า7โมงฝาดเพราะมันเคยได้ mm-hmm. แต่ปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรเหมือนเกิดลางร้ายเลยไม่มีใครมาจิบไม่ฝาดแม้แต่คนเดียวเด็กมีแต่ไม่กวาดไม่ฝาดนี่จิตอาสาของเขาเนี่ยไม่มีเลยบารมีที่คิดอยากจะสร้างบารมีฝาดวัดเนี่ยไม่มีเลยแล้วบ้านเมืองมันไม่ลกบันไดไววอดในความชั่วผิดหวังมากขนาดเตรียมเงินไว้ให้ยังไม่ต้องจ่ายเตรียมแล้วคนจับไม่ฝาดวันแรกฝาด5แก๊ก10แก๊ก100บาทมาฝาดทีหลัง50บาทหยิบไม่ฝาดหน่อย20บาทสร้างไว้เลยไม่มีไม่ได้สักคนเดียวจนตกมาถึงบ่ายโมง2โมงก็ยังไม่มีอามาก็เลยเรียกเด็กว่าใครอยากได้เงิน100 200ลองเข้าไปเดินดูในวัดมันมีเงินหล่นอยู่เงินตกอยู่ต้องชี้ช่องขนาดนี้ชี้ช่องเข้าไปทีแรกมันก็ยังงงว่าตกตรงไหนวะ เราต้องไปบอกมันว่าที่มันลกๆอ่ะไปฝาดเฟือได้ดีเดี๋ยวได้ตังค์มันถึงได้ถึงนึกออกถึงตัวชี้ช่องขนาดนี้หลวงพ่อเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อพูดเรื่องความเชื่อฟังในการที่แบบเอาเกฟังผู้ใหญ่ฟังครูบาอาจารย์เงี้ยก็จะอย่างน้อยฟังผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปทางที่ดีได้แต่ว่าตรงกันข้ามเนี่ยเด็กก็กลับไปฟังเพื่อนกับกลุ่มที่ไม่ดีฟังอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ผมมีคำถามถามหลวงพ่อว่าแล้วทำไมการที่คนพูดอะไรแล้วมีคนฟังเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คนพูดด้วยหรือเปล่าครับพ่อมีส่วนว่าพ่อแม่บางคนพูดซ้ำซากพูดน่าเบื่อพูดไม่น่าฟังน่ะพอพูดปั๊บลูกจะสะบัดหูเลยแต่พ่อแม่บางคนนะเขาค่อยๆคำจุดเนี่ยไอ้เพื่อนมันพูดยังไงมันถึงไปเชื่อเพื่อนเอามาประยุกต์มาแอพพลายเขาว่านะสมมติว่าพ่อแม่เป็นเพื่อนคิดไหมว่าพ่อแม่เป็นเพื่อนพ่อมองว่าอาจจะต้องลดวัยตัวเองลดแต่ต้องยอมพ่อแม่ต้องมีจิตวิทยาต้องยอมถึงแม้ว่าจะลดตัวไปเป็นเพื่อนไม่งั้นดึงลูกมากลับไม่ได้เพื่อนเอาไปเลยไอ้เพื่อนจริงเอาไปไอ้เพื่อนแต่งตั้งขึ้นมาเมคขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยอันนี้สำคัญแม่ที่ผมถามเรื่องนี้เพราะว่าเราพูดไปเสร็จเด็กไม่ฟังคำถามคือโทษนะก็คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแม่นี่พูดน่าเบื่อใช่ไหมฮะพูดซ้ำซากน่าเบื่ออย่าไปพูดซ้ำซากต้องนานๆระเบิดปึ้งแล้วช่วงที่ระเบิดเนี่ยต้องระเบิดตอนเขาอิ่มตอนเขาสบาย
อย่าไปพูดเขากำลังหิวเนี่ยเดี๋ยวโมโหหิวขึ้นมากลบอีกมันต้องนั่นอย่าไปพูดต่อหน้าเพื่อนเขาอ๋อเป็นการบูลลี่เข้าไปโดยก็เสียหน้าเพื่อนเสียหน้าเพื่อนนี่ก็ถือว่าโอกาสจะได้เพื่อนสักคนในชีวิตเนี่ยมันอาจเทียบว่าได้พ่อได้แม่ง่ายกว่าได้เพื่อนเพราะอย่างมีคนบอกว่าเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยชมเลยด่าอย่างเดียวทำอะไรผิดก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่พ่อแม่ไม่วางบรรทัดฐานในการพูดจากับลูกไว้ดีไม่มีสัมมาวาจาไม่มีปิยวาจาปิยวาจาเนี่ยแหมมันสำคัญที่สุดเลยวาจาที่น่าชื่นชอบน่าเชื่อฟังปิยมหาราชเป็นที่รักพูดแล้วเป็นที่รักถ้าพูดแล้วมันมีอะไรนะครับปากเหมือนน้ำผึ้งมัทุรภานีปากเหมือนดอกไม้ปุพพภานีปากเหมือนส้วมแตกพูดแล้วเหม็นหึ่งเลยต้องเลือกว่าต้องเลือกว่าอยากได้ปากแบบไหนใช่ไหมเออ เอาไปว่าเดี๋ยวผมข้ามไปปากอื่นแล้วหลวงพ่อเมื่อกี้ที่ถามหลวงพ่อเรื่องนี้เพราะว่าเวลาคุยกับหลวงพ่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะตอบเนี่ยผมฟังเสร็จแล้วผมก็จะขัดใจตัวเองนิดหน่อยเอ๊ะแล้วเราจะฟังใครอ่ะก็ในเมื่อพระพูดบางทีก็ไม่ได้อยากฟังเท่าไหร่แล้วอย่างรายการนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยคนที่ดูรายการเราวันนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กด้วยซ้ำเพราะว่าแต่เด็กๆมาดูเขาบอกโอ้โหคุยกันได้แก่งักเลยฟังไม่สนุกหรอกนะไปดูอย่างอื่นดีกว่านะครับหลวงพ่อทีนี้เข้ามาคุยเลยฝากคำแล้วกันยาที่มีคุณภาพรักษาโรคเนี่ยมักจะเป็นยาขมๆไอยาหวานเป็นน้ำผึ้งเนี่ยมันไม่ค่อยรักษาโรคได้เท่าไหร่ครับทีนี้ผมกลับมาที่ยาขมแล้วกันยาขมหลวงพ่อต้องให้ยาขมอีกแล้วเนี่ยหลวงพ่อครับพอดีคุณเศรษฐาแกไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมกันในข่าวก็บอกว่าเศรษฐามอบภูมิธรรมประธานบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตให้ประชุมกันนะฮะโดยเฉพาะไอ้มันมีอยู่คำหนึ่งว่าวิกฤตหรือไม่คำนี้ถ้าวิกฤตแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรก็ว่าไปนะฮะเศรษฐามอบให้ภูมิธรรมตัดสินใจนะครับเพื่อไปประชุมกันข่าวถัดมาอีกไม่กี่วันฮะด่วนเลื่อนประชุมเสร็จเลื่อนประชุมดิจิทัลวอลเล็ตรองภูมิธรรมรอให้นายกกลับจากต่างประเทศตอนนี้เริ่มโยนกองแล้วมาว่านะอำนาจเคยสำเร็จมาจากการประชานิยมประกาศให้นู่นประกาศให้นี่รุ่นทักษิณนะว่างั้นเถอะมันได้ประโยชน์มันได้ผลมันได้คะแนนตอนนี้ก็ติดใจสิการติดใจเอาประชานิยมประชารัฐมาเนี่ยคราวนี้ของอะไรที่มันเคยดีเคยได้ประโยชน์ถามว่ามันมีโอกาสเน่าเสียไหมมันมีโอกาสเน่าเสียไหมไอ้ของใส่ตู้เย็นนะรักษาความเย็นไม่ถึงนะมันก็เน่าได้นั้นสิ่งที่เคยดีในการก่อนอย่านึกนะว่ามันจะรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มและอะไรที่คนเคยด่านะเคยว่านะแย่แล้วไม่ดีเลยเชื่อไหมมันมีเคสหนึ่งตอนนี้อาตมายังแพ้เลยเมื่อก่อนนี้สำนักสันติอโศกมักจะโดนด่าวิพากษ์วิจารณ์ถึงกับขับออกจากมหาเถรสมาคมปรากฏว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อคนที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยขี้เกียจเข้าไปอยู่สันติอโศกแล้วคนหมู่มากเขาขยันคนหมู่มากเขาประหยัดจนคุณอะไรนะเขาเคยพูดว่าถ้าพลตีจำลองเป็นผู้ว่าการประปาเนี่ยเจ๊งเพราะว่าแกอาบน้ำ3 ขัน 8 ขัน5 ขัน 5 ขัน เออแล้วยุ่งเลยตอนนี้อามาว่าคนที่ขับไล่เคยด่าว่าครับเลวแต่ตอนนี้กลายเป็นอะไรไหมวันปีใหม่เนี่ยคนไปเที่ยวอุบลอโศกราชธานีที่อุบลแสนกว่าคนมาที่วัดอามาไม่ถึง10,000เขาได้แสนคนหลวงพ่อมองว่าเรื่องการปฏิบัติที่ชัดเจนนี่มีส่วนล่ะโอ้โห
ไอ้เรื่องมักน้อยสันโดษไอ้เรื่องเรียบง่ายสมถะนี่จุดขายสำคัญของพุทธศาสนาจุดหนึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมันมีอะไรศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติอาชาอาชีววิบัติศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเขามีสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านเคยอภิชาญว่าศีลเขาก็ดีศีลเขาก็ดีแต่เขามาเสียทิฏฐิวิบัติคือเขาไม่อยากอยู่ร่วมกับเถรสมาคม คือเห็นว่าเถรสมาคมยังหย่อนยานยังอะไรไม่เข้มข้นอ่ะแต่เขาไม่ใช่ประนีประนอมไปว่าอยู่เนี้ยนะแต่เราก็ทำของเราไปตอนนั้นก็เลยขัดแย้งช่วงแรกไงช่วงแรกเขาเรียกว่าแย่เลยอ่ะแต่ตอนนี้แม้กระทั่งสีจีวรก็ต้องเปลี่ยนใช่ตอนนี้นะคนละโลกคนแห่เข้าไปเรียนรู้ที่นั่นเหมือนสำนักปักกศิลาไปชุบชีวิตใหม่จากเคยหรูหราฟู่ฟ้าเปลี่ยนเป็นเรียบง่ายมักน้อยสันโดษที่มาเคยไปครั้งหนึ่งเขามีเรือต่อมีแม่น้ำอะไรตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นน้ำมูลนะมั้งปรากฏว่าตอนนี้เขาทำเป็นที่ท่องเที่ยวแบบสุดๆทางธรรมชาตินะไม่ใช่ท่องเที่ยวแบบเด็กพับขับบาร์มันเป็นท่องเที่ยวแบบสุนทรียภาพแบบสุดยอดเลยโอ้โหเรียกคนไปแสนนึงได้ถามว่าในประเทศไทยมีวัดอะไรบ้างวัดที่ว่าเคยว่าเขาเลวอ่ะคืออย่างนี้หลวงพ่อคงจะมองในประเด็นที่ว่าอะไรที่บอกว่าใช่ในวันนั้นอาจจะไม่ใช่ในวันนี้ธรรมสัจจะไงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถูกมองว่าเลวแย่แต่ไม่ยุคหนึ่งกลายเป็นใครเทียบยากเลยก็ทะเลาะเรียกันสิถ้าอะไรในอดีตที่บอกว่าดียุคนี้อาจจะแย่ก็ได้แย่ก็ได้อันเดียวกันเนี่ยนะอันเดียวกับไอ้ทำอะไรประชารัฐประชานิยมเนี่ยประชานิยมด้วยตอนก่อนว่าดีเนี่ยตอนนี้พ้นพิษละเพราะพอกลับมาเรื่องตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานะเพราะว่าหาเสียงไว้เขาก็ต้องทำนะก็แน่นอนดิตอนนี้ทำก็บอบช้ำไม่ทำก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่เขาก็ปรึกษานะปรึกษากฤษฎีกาปรึกษาปปช.แต่ประเด็นสำคัญที่ปรึกษาแล้วเขายังบอกเขาจะต้องทำถ้าพอปรึกษาแล้วประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกมาครับบางทีเขาใช้คำว่าไฟเขียวไฟแดงอะไรก็ไม่เกี่ยวนะการตัดใจก็เป็นของรัฐบาลกับสภาอยู่แล้วนะเสียงข้างมากก็คงจะเอาชนะได้แหละเพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องตรงเนี้ยคำถามว่าเขาติงเรื่องอะไรส่วนใหญ่ถ้าจับประเด็นสั้นๆแล้วกันมันมาหลายข้อ8ข้อ10ข้ออะไรก็8หน้า100หน้าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าประเด็นสั้นๆคือว่าแน่ใจหรือเปล่าว่ามันวิกฤตข้อแรกข้อที่2คือมันคุ้มค่ามั้ย2ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดทีนี้พอพูดงี้ปั๊บเนี่ยคุณภูมิธรรมเขาก็พูดนะจริงๆอาจจะหลายคนไม่ใช่แค่คุณภูมิธรรมเขาก็บอกเลยว่าไปถามชาวบ้านไปถามตลาดไปถามใครตัวใครดูที่วิกฤตหรือยังหลวงพ่อครับผมถามหลวงพ่อแล้วกันตกลงวิกฤตไหมครับเศรษฐกิจไทยวิกฤตแต่ไม่ถึงขั้นวิบัติยังไม่ถึงขั้นวิบัติยังเยียวยารักษาได้ด้วยระบบแบบปกติมาเนี่ยยังทำได้อยู่ขออย่างเดียวอะขอให้ทำกับคนที่ควรจะช่วยจะทำให้ได้ก่อนถ้าคุณลดหล่อนหย่อนมาตรงนี้นิดเดียวเอาเลยบล็อกเลยปีนี้พฤษภามิถุนาก็แล้วแต่ไปสืบดูพวกเปราะบางเนี่ยแล้วขออภัยนะอย่าโง่เปราะบางเพราะมันอบายมุขทั่วหัวดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันทั่วหัวแล้วตอนเนี้ยพวกเปราะบางจากไอ้นี่จะเกิดอย่างมากขึ้นเพราะบางเพราะพนันออนไลน์มันนั่งเล่นในมุ้งได้ทั้งคืนตอนนี้เกิดขึ้นที่วัดสวนแก้วดึกดึกดื่นดื่นนั่งใกล้ตัวเลยนะใกล้เลยเมื่อคืนนี้ต้องเช็งกันบอกว่าถ้าใครนะเงินออกเนี่ย3วันใช้หมดต้องไปหยิบยืมคนอื่นนี่นอกระบบทำ3ครั้งเมื่อคุกเงินออกไปเล่นหมดคุณต้องออกต้องออกจากที่นี่โดยพูดกับเขาว่าเราเสียดายเงินศาสนาที่เอามาให้คุณใช้เนี่ยแล้วคุณใช้เงินไม่เป็นน่ะคุณใช้ทั้งเลวทั้งเสียหายให้โอกาสคนอื่นเขามาอยู่แทนคุณ
เผื่อเขาจะใช้เงินศาสนาที่ทางวัดให้เนี่ยตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็ให้คุณไปถล่มทลายนี่เชิญออกเลยแสดงว่าที่หลวงพ่อดูเนี่ยถ้าใครที่ได้เงินปุ๊บหมดปั๊บเนี่ยผิดปกติใช่ไหมมันผิดปกติสิเพราะว่าที่นี่นะอะไรรู้ไหมวัดสวัสดิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการใช่วัดสวัสดิการวัดสวัสดิการคือวันเงินออกเนี่ยเราจะมีของถูกๆขายน้ำเนี่ยไปซื้อข้างนอกแพ็ค50 40แล้วขาย20แต่ต้องพนักงานของเรานะเชื่อไหมส้มโอเนี่ยลูกหนึ่งใหญ่ก็100เล็กก็70 80เล็กก็50เมื่อคืนนี้ขายเท่าไหร่รู้ป่ะส้มโอลูกละ10บาทมันเวียนมาซื้อกันไม่รู้ 4-5 รอบอ่ะพอเงินออกปั๊บมันเวียนมาตุนไอ้เนี่ยมันก็ต้องแน่นอนเลยมันรู้ว่าอะไรควรจะไปจ่ายตุนเอาไว้ก่อนไอ้พวกที่แหมขี้ข้าคนที่ทำเป็นนี่ซื้อเอาไปขายต่อยังได้เลยเนาะใช่ใช่เลยตอนนี้ไอ้พวกที่เลวที่นี้ไปเป็นทาสพนันออนไลน์เนี่ยคืนนั้นน่ะมันซัดหมดไปเป็น100กดบาท2บาทแล้วมันกระเด้งมา3บาทดีใจปุ๊บหลังจากนั้นก็กินรวดโอ้แต่ว่าเวลาเสียไม่ค่อยบอกนะเวลาได้เนี่ยมาคุยให้ฟังไอ้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีฮะมันนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมอย่างแท้จริงเลยตามที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้เป๊ะเลยนั้นอยากจะฝากว่าใครให้เงินกับคนเนี่ยให้เขาตั้งตัวได้ดีไหมไม่ใช่เขาได้เงินแล้วเขาไปทำลายตัวเขาเองย่อยยับหมดเลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแค่เราก็ล้นแล้วนะเงินเดือนเนี่ยเขาออกเดือนละครั้งใช่ไหมครับเราออกให้สองครั้งว่ามันจะได้พอกินพอใช้อันนี้นั่นอยู่ไปรัฐบาลเคยพูดนะอยากให้ออกใช่อยากให้ออกแต่เราทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้วโทษนะว่าขอถามเรื่องนี้นะขอแทรกที่ตกลงมันดียังไงฮะจ่ายเดือนเดือนละสองครั้งก็คือมันอย่างนี้นะอย่างวานนี่มันเกิดเรื่องคนมาสมัครวันแรกมันยังไม่ทำสักวันมันก็ไม่มีตังค์ติดตัวมาเห็นเขาไปลุมซื้อของถูกวัดสวัสดิการเนี่ย มันก็หยิบใส่ถุงหยิบใส่ถุงมันลืมนึกว่ามันเพิ่งมาตังค์ไม่มี พอคนขายเขาเฝ้าเห็นวันนี้ก็ว่าเดี๋ยวผมจะมาเมื่อคืนมันก็จะไปยืมกันยืมก็ไม่ได้ไม่มีใครยืมเพราะเราสกัดแล้วเพราะว่ามาใหม่ด้วยใช่ไม่รู้ว่าใครตอนนี้เลยก็เลยบอกฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางหน้ามูลนิธิว่าต่อแต่นี้ไปใครมาทำงานวันแรกคุณจ่ายก็ไปก่อน50บาทพอวันที่2เนี่ยจ่ายวันละ100ละ100ละ100ทุกเย็นจนกว่าจะครบ15วันเขาก็จะเหลือครึ่งนึงเขาจะเหลือครึ่งนึงอันนี้พอใช้100จริงๆแล้วหลวงพ่อไม่ได้จ่ายครึ่งเดือนเนี่ยหลวงพ่อเล่นแบบให้มีค่าทำงานวันๆนึงไปก่อนใช่ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีติดตัวมาสักบาทเดียวใช่ๆๆเสื้อผ้าเราหาให้ได้มีมาชุดเดียวอ่ะเราให้3ชุดเลยนี่อ๋อมันเป็นข้อดีอ่ะต่อหลวงพ่อโทษทีที่ผมแซงหลวงพ่อเมื่อกี้เดี๋ยวก็อยากจะฝากรายการนี้ไว้ว่าแนวความคิดเนี้ยเพิ่งเกิดคืออยากจะปรับวัดเนี่ยให้เป็นศูนย์รับคนทุกข์ยากลำบากแต่ว่าต้องวงเล็บนะสงเคราะห์ช่วยเหลือแต่ผู้คนดีแล้วก็วงเล็บอีกทีดีจะได้เจอมีแต่ถ้าเลวก็เจออดเจออยากเจอลำบากต่อไปเถอะไอ้คำพูดว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นพระพยอมไม่ได้พูดนะรัฐบาลก่อนๆเขาพูดนายกคนก่อนเขาพูดแต่ตมาเนี่ยสี่ขี้เนี่ยต้องทิ้งเลยขี้เกียจขี้เมาขี้ขโมยขี้ขอต้องให้ไปถ้าคืนเอาไว้วินาศนั้นฝากไว้เลยว่าใครรู้ตัวนะว่าตัวเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่มันเสียโอกาสไม่มีที่จะให้มีกินมีใช้มีงานทำมาเลยอายุ60ที่อื่นก็ไม่รับที่นี่รับเดี๋ยวนี้มาวันละ7ประมาณ6-7โอ้ตอนนี้ไม่นึกเลยนะอามาไม่นึกเลยว่าไหนก็ว่าเศรษฐกิจอะไรมันดีกันยังไงขึ้นแต่มันยังมีตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าวิกฤตหรือยังเนี่ยมันมีที่แก้วิกฤตอยู่ที่วัดเนี่ยเดี๋ยวจะแหมอยากฝากหน่อยท่านรัฐมนตรีท็อป
ลูกคุณบรรหารที่ฝากครั้งที่2ละใครแล้วฝากประเทศไปแล้วหลวงพ่อฝากไปฮะลูกคุณบรรหารฮะรัฐมนตรีพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยถ้ายังไงขอให้โอกาสจะมาได้พบแล้วจะเล่าเรื่องอะไรที่มันจะบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษย์มันจะสมกับอะไรอ่ะเป็นยีนสาขาของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าเรามีเปิดศูนย์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วทำให้มันเป็นหน้าเป็นตาเป็นล่ำเป็นสันตอนนี้วัดขาดเรื่องหนึ่งที่พักมันแน่นไปแล้วเขาก็นอนกันไม่เป็นสุขไอ้คนนอนคนดังไอ้คนนอนข้างๆก็ไม่หลับถ้าได้ทำห้องเล็กๆๆๆๆซอยไว้หางหลังห่างๆที่เราพอแต่ตอนนี้ช็อตเงินไม่พอถ้าท่านมาซัพพลายออกให้ก่อนแล้วเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นรับงบไปถลุงไปเลยแล้วก็แล้วไปเลยเราจะคืนให้ภายใน2ปีแถมต้องคิดดอกให้ด้วยเพราะจะยืมงบรัฐบาลมาทำงานแทนนะแล้วคิดให้ดอกด้วย ท่านไม่งั้นก็สลายงบขอไปนะกิจกรรมสลายงบแผ่นดินเนี่ย มันมีไม่ใช่น้อยนะ ไอ้ที่บอกว่าต้องใช้หมดภายใน1ปีอ่ะ ให้ทันปีก็ประมาณใช่ไหมใช่คือแทนที่ไปทำเรื่องนั้นเอามาไว้นี่ดีกว่านะมาสิมาสิแล้วจะทำให้ดูว่า2ปีคืนทุนได้จริงไหมเขาพูดจริงใช่ไหมเนี่ยบอกว่าถ้าเอามาปุ๊บ2ปีเอาเงินคืนเท่าไหร่เอาคืนเลยโอ้เพราะว่าอะไรไอ้มันมาเข้าแล้วก็เก็บค่าเช่าค่าที่นอนจะคืนละ100คืนละ50อะไรเงี้ยแต่เรามาทีแรกนะเราเก็บ5บาทนะค่าที่นอนเนี่ยถ้าโรงแรมเท่าไหร่ร้อย200น้ำไฟเนี่ยเราเก็บ10 20แล้วก็ค่อยพอเขาได้เงินเยอะก็ค่อยเก็บตามลำดับเงินมันก็เข้ามาอู้แล้วเนี่ยเห็นป๊อปเฉาะๆเนาะๆถ้ารัฐบาลยังไม่คิดว่าที่นี่พอจะเป็นเซลล์เป็นยีนของกระทรวงพัฒนาสังคมมั่นคงมนุษย์เนี่ยก็เป็นกรรมของประเทศไปก็แล้วคือว่ามองว่าบางทีอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบบางอย่างที่กลับไปพัฒนาบางอย่างได้อันเนี้ยอาจจะเป็นตัวต้นแบบให้ที่อื่นได้อาคิดทำแล้วมาค้ำประกันได้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้ายืมรัฐบาลแค่ร้อยล้านเนี่ยทรัพย์สินที่จะมาซื้อไว้แผ่นดินเนี่ย 2-3 พันล้านเอาถ้าว่าตามจริงนี่นะถ้าเป็นสมมติว่าหลวงพ่อไม่ใช่สาธารณสงเคราะห์เนี่ยไปเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยไปแบงค์นี่นะเอานี่ค้ำประกันนี่ได้เงินมาแล้วนะโอ้ยได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ uh-huh. ไปติดต่อแล้วแบงค์ว่ามันผิดระเบียบใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นวัดเป็นคนละอย่างกันไม่ได้เขาบอกมาแล้วแล้วเขามาดูตัวเลขของเราที่เรายอดฝากเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของธนาคารที่เราฝากเนี่ยเขาก็ดูตัวเลขโอ้ปีละ200ล้านแล้วเขายืม100ล้านทำไมจะให้ดอกไม่ได้แต่เขาผิดระเบียบว่าใช่ไม่ได้นี่ท่านรัฐมนตรีเมื่อเห็นปัญหาอุปสรรคอย่างนี้แล้วลองเปิดไขประตูฟังแล้วรับฟังเรื่องที่จะมาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วเราไม่ใช่ทำที่วัดสวนแก้วที่เดียวมีสาขาทุกภาคและแต่ละภาคก็รับคนเข้าอยู่ในนั้นมีงานทำมีอาชีพมีรายได้มาเถอะลองให้โอกาสเถอะผมออกแรงเชิญอีกแรงเลยกันนะหลวงพ่อนะเพราะว่าปกติเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ระบุชื่อใครนะครั้งนี้ระบุชื่อรัฐมนตรีนะท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่นะฮะมีญาติอยู่นะใช่คำนี้เลยนะที่เกี่ยวข้องไปถึงท่านรัฐมนตรีที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อถึงเนี่ยลองฝากเข้ามาดูรายการนี้หน่อยนะฮะแล้วที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเอาล่ะผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่าวัดก็คือวัดนะฮะองค์กรก็คือองค์กรหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยโดยหลักการโดยคอนเซปต์เนี่ยผมว่ามันได้อยู่นะได้เลยมันได้อยู่นะอาตมามั่นใจ 100% มันจะทำได้นะผมเชื่อว่าทำได้นะมั่นใจ 100% เลยนะฮะยังไงเอางี้ก็ได้ลดหน่อยลดหน่อยถ้าท่านไม่ว่างงานเยอะส่งคนสนิทหรือลองลงมาให้มาดูไว้ไกด์ไลน์ก่อนมาดูสภาพแวดล้อมก่อนแล้วถ่ายวิดีโอไปให้ดูเก็บภาพหลักฐานไปให้ดูแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้ที่จริงเนี่ยรัฐบาลผสมนี่นะมีหลายพรรคนะเอางี้แล้วกันผมเสริมนะหลวงพ่อนี่เมื่อกี้หลวงพ่อเอ่ยชื่อท่านรัฐมนตรีพรรคหนึ่งมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะกระทรวงแรงงานก็ได้ด้วยนะนะฮะกระทรวงแรงงานก็ได้นะมหาไทยนี่ยิ่งชัวร์เลย มหาไทยชัวร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะฮะขึ้นอยู่กับว่าที่ท่านที่ดูรายการแล้วทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเห็นความเป็นไปได้นะแล้วถ้าเชื่อว่าวัดจะเป็นต้นแบบ
แล้วก็เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองด้วยเนี่ยผมว่าลองส่งคนเข้ามาดูนะฮะมาคุยกับหลวงพ่อดูว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหลวงพ่อครับนิดนึงฮะเมื่อกี้ค้างเรื่องตัวไอ้ Digital Wallet นิดเดียวคำถามถามว่าผมถามหลวงพ่อค้างไว้เรื่องวิกฤตไหมนะฮะเรื่องคุ้มค่าไหมหลวงพ่อตอบมาแล้วเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับวัดด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นนโยบายผมถามหลวงพ่อทำตรงเลยแล้วถ้านโยบายเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากการที่ตอนแรกที่บอกว่าไม่กู้อ่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นกู้นะคือขนาดรัฐบาลยังต้องกู้เลยนะวัดก็คงกู้ได้ถ้าประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมวัดจะแก้ปัญหาวิกฤตด้วยเองก็ยังต้องกู้เลยนะสมมุติว่ารัฐบาลจะกู้ตั้ง500,000,000,000เนี่ยนะฮะกลับเข้ามาเนี่ยคำถามถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐผมถามรัฐบาลแล้วยังไม่เกี่ยวกับวัดนะรัฐบาลจำเป็นต้องทำโครงการนี้ไหมถ้าหลวงพ่อมองว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตที่แจกคนละ10,000 บาทเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยเสียฟอร์มไหมหลวงพ่อเอาตรงเสียน่ะเสียแน่แต่กับระหว่างทำแล้วมันวินาศเสียหายล้มจมภายหลังเนี่ยมันอย่าไปคิดเสียหายแต่เป็นตัวเงินนะต้องคิดนิสัยด้วยนิสัยของคนเนี่ยถ้ามีคนช่วยคนให้คนปลดหนี้ปลดทุกข์ปลดอะไรกระตุ้นกระพือเนี่ยเขาไม่หยุดหรอกที่จะไปก่อให้เขาเนี่ยมีปัญหาตกต่ำกว่าคนอื่นเรื่อยถ้ายังมีการทำประชานิยมหรือประชารัฐต่อไปแบบหลับหูหลับตาขึ้นมาแล้วก็เอาละไปเอาภาพเก่าที่มองเคยเห็นเคยได้เคยประสบความสำเร็จบอกแล้วมันสำเร็จในยุคหนึ่งแต่มันจะไม่สำเร็จไปทุกยุคในการช่วยให้มาอยู่ทำแบบกันเอากันจัดๆขอฝากสักคำนะให้มีไว้บ้างอัตตาหิอัตโนนาโถถึงจะช่วยก็ช่วยในระดับที่มันพอเหมาะพอดีอย่าช่วยแบบชนิดแหมช่วยจนหมดเนื้อหมดตัวช่วยจนรัฐบาลเข้าเนื้อเข้าตัวและอย่านึกว่าคะแนนที่จับได้เลือกตั้งครั้งหน้าจะไปได้สวยนะมันคนมันเริ่มคิดตามทันนะอ้าวก็นี่คุณนโยบายแบบช่วยให้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วคุณต้องคิดให้เขาช่วยตัวเองนะครึ่งหนึ่งรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมหลวงพ่อการที่ทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบางทีเนี่ยถามว่าช่วยไหมช่วยแต่บางทีมันเป็นการช่วยที่แบบมันไม่ใช่เรื่องยั่งยืนใช่ตรงกันข้ามเลยสิ่งกับสิ่งที่หลวงพ่อกำลังทำที่วัดเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ยั่งยืนกว่าใช่ไหมหลวงพ่อแน่นอนคำเนี้ยไม่คิดกันบ้างเลยอย่าช่วยให้เขามีปลากินในการเอาไปให้เขาช่วยหาเบ็ดช่วยหาพันปลาช่วยหาเหยื่อให้เขามีเครื่องมือที่จะไปเอาปลามากินได้ได้และกินได้แบบยั่งยืนด้วยตอนนี้การเลี้ยงปลาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะสมัยก่อนมันไม่มีนะไอ้เรื่องเลี้ยงปลากันแบบเป็นล่ำเป็นสันเป็นกระชงกระชังแล้วผลิตสมัยก่อนไม่มีนะผลิตอาหารปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยขนาดเนี่ยถ้าจะมาจับขายนะสมมุตินะติดตังติดตังติดตังไม่รู้ละอามาจะเซฟเงินค่าอาหารภายในวัดเนี่ยต้องไปซื้อปลาซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่ถ้าไม่ต้องอ่ะอามาต่อไปอาจจะต้องทำอาจจะกันไว้โซนหนึ่งเลยอีกโซนเนี้ยเป็นเขตอภัยทานอีกโซนหนึ่งก็รับประทานโอ้โหหลวงพ่อพูดยี่ดีเดี๋ยวทัวลงนะเนี่ยอ้าวแล้วไปวัดไหนทำได้มั่งอ่ะปลาหน้าวัดน่ะเขตอภัยทานพอมันไหวเลยพอมันไหวเลยวัดไปไอ้นี่เราพูดถึงหมายเลยจากวัดไปอ่ะอันนี้อันนี้หลวงพ่อกำลังพูดกึ่งเปรย์ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำในส่วนที่เราทำได้ถูกต้องอยู่แล้วแต่อะไรที่มันมากกว่านี้แล้วก็เป็นส่วนที่มันยั่งยืนเขาเรียกลำปะโดงคลองสาธารณะเนี่ยเราอาจจะปล่อยปลาของเราเนี่ยมันหลุดไปมั่งหลุดไปพวกแบบนี้ไม่ใช่เวลาฝนตกอ่ะเราทำเป็นกั้นไม่ทันมันวิ่งขึ้นไปจริงๆแล้วโดยธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันเป็นอยู่นั่นฝนตกน้ำลงมานี่นะมันไปนะไม่ใช่มันไปทุกปีอ่ะเพราะว่ามันตกตอนดึกมันมีคนไปกั้นมันก็ไปคืองี้เดี๋ยวผมออกตัวให้ออกตัวไม่ได้ออกตัวแทนหลวงพ่อนะแต่ต้องออกตัวกับรายการนี้ไว้ก่อนว่าจริงแล้วที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วเราจัดรายการกันตรงเนี้ยผมเคารพหลวงพ่อสูงมากในเรื่องของความจริงใจในการเล่านะหลายๆเรื่องเนี่ยผมใช้คำว่า
มันจับต้องได้แล้วอยู่กับความเป็นจริงนะอยู่กับความเป็นจริงดิเราอย่าทำเป็นแหมดัดจริตดีทุกเรื่องเมตตาสูงอาตมานี่ก็มีว่าคนว่าเมตตาอยู่นะแต่ว่าจะไม่สูงถึงขนาดว่าให้คนเนี่ยสงสารปลาแต่ให้คนอดตายเนี่ยอาหารนะพุทธเจ้าบอกอาหารสำคัญในโลกแต่ว่าเอาละเราก็จะไม่ปล่อยที่เขตอนุรักษ์เขตอภัยทานเนี่ยต้องรักษาไว้ส่วนเขตที่มันเลยไปลำหนองคลองบึงไปที่ต่างๆที่สาขาก็เหมือนกันนะสาขานี่เราจะให้รักไว้ตรงนี้นะไอ้ส่วนปลายชายแดนชายนู้นมันน้ำล้นออกไปบ้างไปแบบมันมาจับกันไปทุกปีอะแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าตั้งใจจะทำแบบนี้นะต้องเล่าก่อนหมายว่าถ้ามันเป็นความเป็นธรรมชาติอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นใช่มนุษย์หากินเนี่ยนะไอ้พืชผักปลาอาหารอะไรเนี่ยมันทิ้งไม่ได้หรอกอย่าทำเป็นว่าเราเนี่ยนะแค่ลดอาชญากรรมจี้ปล้นฆ่ากับให้มันมาหากินแบบนี้ได้บ้างแล้วมันก็ไปลดตัวนู้นตัวนี้เสียมันไปหน่อยมันยังดีได้คุ้มเสียมันได้คุ้มเสียครับแหมวันนี้ผมคิดว่าเราคุยกันครบถ้วนนะหลวงพ่อนะแล้วก็คงปิดท้ายด้วยเรื่องเดิมนะฮะหลวงพ่อวันนี้ผลไม้เปลี่ยนไปฮะวันนี้ผลไม้อะไรหลวงพ่อทำไมจริงยังมีนะส้มโอไปไหนตอนแรกไอ้ที่เป็นหลักนะส้มโอกล้วยเนี่ยตอนนี้มีไม่ขาดแต่วันนี้มันเริ่มออกมะปรางนี่มะปรางหวานออกก่อนมะยงชิดยังเพิ่งจะเริ่มออกช่ออีกไม่น่าจะเกิน2เดือนมะยงชิดก็จะตามมาแต่นี้มะปรางหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ทำกระเช้านี้ใครมาถวายเมื่อกี้ผมเห็นคนมาอย่างเช่นคนถวายสังฆทานหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้คืนกลับไปเลยเอาคืนไปเลยถวายสังฆทานถวายเสร็จรับพรแถมยังแจกปฏิทินอีกปฏิทินยังมีนะท่านผู้ชมใครตอนนี้เหลือ 8,000 แล้วลดเหลือนิดนึงจาก 80,000 เหลือ 8,000 หมดไป 9,000 แล้วครับว่าสิ้นเดือนนี้กลางเดือนกุมภาไม่เหลืองั้นใครอยากได้ก็มาเลยปฏิทินว่าคำเตือนสำคัญปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าปีใหม่อย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็อย่าโง่ให้ใครเขาหลอกเดี๋ยวนี้มันเสียหายมากแล้วเนี่ยเราจะให้คู่ไปเลยกับเพราะฉะนั้นทำบุญเขาบอกว่าทำบุญที่นี่ไม่เสียเปล่านะฮะไม่ต้องบอกว่าไหว้เจ้าดีกว่านะไม่ต้องเจ็บใจคำนั้นทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าอันนี้ไม่เสียเปล่าแต่นี้มาสิมาวัดชนแก้วสิดีกว่าไหว้แล้วก็ได้นู่นได้นี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการวันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าถือว่าครบถ้วนนะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ช่วยกันออกตัวว่าฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะฮะฝากแวะมาดูนิดนึงนะใช้คำว่าแวะมาดูก่อนฮะเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่มาดูนะฮะเอามาดูก่อนมาดูก่อนแล้วกันจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่หน้าแตกที่หลังบอกมาดูแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าอย่างนี้จะมาหน้าแตกเองแต่ถ้ามาดูแล้วแหมมันน่าจะดูตั้งนานแล้วครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งนะครับสวัสดีครับมาแปลกแหวกแนวนี่คือตรีรัตนพุทธบาทาพยัญชนะไม่มีต่อเต่ากลันหลงเล่าหลงยาหลงการพนันถ้าใครมีพยัญชนะไปแปะไว้ที่บ้านแต่โยมต้องเสกเองนะอาตมาเพียงช่วยปลุกแต่โยมจะต้องช่วยเสกมีไว้ที่บ้านกันแทบทุกหลังเนี่ยมันจะเกิดอะไรโจรโลภโกรธหลงนี่ต้องสะเทือนแน่พระปลุกโยมเสกแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์จะขลังขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมีหลายแบบหลายสีจะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาที่วัดสวนแก้ว แล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับ
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ